สวัสดีครับ340วันสงครามยูเครนดูเหมือนว่ารัเสเซียจะมีความคืบหน้าสามารถยึดหมู่บ้านเพิ่มได้อาจจะดูว่ารัเสเซียนี้เริ่มเอาจริงแล้วเพราะว่าหน้าหนาวใกล้จะหมดแล้วสร้างความยินดีปีดีดา้กับกองเชียรัเสเซียนี้เป็นอย่างยิ่งแต่ว่าจากข้อมูลมันก็เป็นไปได้นะครับที่ยูเครนเนี่ยจะถอนกําลังตามคําแนะนําของสารมิกาที่ให้ยูเครนนี้ชะลอการบุกก็เพื่อรออาวุธแล้วก็จะตีโต้ยึดคืนในฤด,ดูใบไม้ผลิเราก็ไม่รู้ว่าขอบเขตการถอยนี่จะไปถึงไหนแต่ว่า เชื่อว่าคงไม่เยอะหรอกครับคงมีแนวปะทะต้านอยู่เพราะว่าการถอยมากมันก็ไม่ดีช่วงนี้อาจจะได้ยินข่าวว่ารัเสเซียเนี่ยยึดหมู่บ้านเพิ่มขึ้นได้อันนี้ก็เป็นผลมาจากการชะลอการบุกของยูเครนเรื่องนี้แอดมินทําคลิปไปหลายวันแล้วนะครับเกี่ยวกับคําแนะนําของธารเรมิกาที่ให้ยูเครนชะลอการบุกเพื่อรออาวุธแต่ว่ายูเครนคงไม่ปล่อยให้รัเสเซียลุกค,คืบไปมากกว่านี้หรอกครับรูปการนี่มันเป็นแบบนี้มีคําถามว่าถ้ายูเครนชะลอการบุกเพื่อรออาวุธและถ้ารัเสเซียโหมบุกมันจะเป็นอย่างไร จริงๆยูเครนยังพอมีอาวุธต่อต้านถ้าจําเป็นก็ต้องต่อต้านนะครับแต่ว่าที่สารมิการแนะนําให้รออาวุธเนี่ยเพราะว่าการบุกมันจะได้ผลดีกว่ามันจะหนักแน่นกว่าจริงๆตอนนี้การพระทะจะมีอยู่ในเมืองโดเนตทางตอนเหนือสีน้ําตาลอ่อนตรงนี้และครับซึ่งรัสเซียนี่ต้องการยึดซึ่งแอดมินอธิบายไปแล้วว่าตรงนี้มันเป็นแนวระทะเดิมของยูเครนกับกรบฏดอนปาสก่อนที่สงครามยูเครนในครั้งนี้จะเกิดขึ้นนะครับก็คือกําลังของยูเครนนี่หนาแน่นเป็นฐานใหญ่มันมีง่ายที่จะ ซียจะเข้าไปหักได้จึงไม่แปลกนะครับที่รัสเซียจะมาหยุดอยู่ตรงนี้นี่นานมากแล้วกองกำลังของแวกเนอร์ต้องมาสูญเสียที่นี่นี่จำนวนมากนะครับถึงแม้ว่ารัสเซียจะมีกำลังเยอะกว่าแต่ก็ไม่สามารถตีตลบหลังได้เพราะว่าถูกยูเครนตีแตกที่เมืองคาคิฟและก็เมืองอิสุมนะครับรัเสเซียจึงพยายามเข้าตีตลบหลังจากเมืองซาโปริเซียโดยโอนกำลังจากเมืองเคอร์ซอนนี้ขึ้นไปแต่ว่ารัสเซียก็ต้องการไม่ให้กำลังของยูเครนเนี่ยไปรวมตัวกันที่โดเนส ยังมีการโจมตีโดยใช้ขีปนาวุธใส่ทั้งเมืองคาคีฟแล้วก็ใส่เมืองเคอร์ซอนด้วยนะครับก็เพื่อให้กําลังของยูเครนเนี่ยตึงกําลังไว้ไม่ให้เคลื่อนไปช่วยโดเนสนั่นคือสถานการณ์ของสงครามยูเครนวันที่340 แน่นอนว่าความหวังของยูเครนก็คือรถถังแต่ว่าต้องใช้เวลาในการฝึกประมาณ2เดือนช่วง2เดือนนี้นะครับถ้ารัสเซียมีความคืบหน้าลุกคืบได้บ้างอันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจเชิญตั้งชื่อยุทธการนี้ได้เลยนะครับยุทธการเทอร์มินเ r ตอร์ยุทธการหนาวน,นี้ที่รอคอยหรือว่าจะเป็นยุทธการปูหนีบตามสบายได้โอกาสแล้วลครับแต่ถ้ายูเครนฝึกใช้รถถังแล้วอาวุธครบแล้วตอนนั้นน่าจะหมดหน้าหนาวน,นี้ไปแล้วยูเครนก็จะไล่ทุบคืนนั่นคือกำัง กหนดการแบบคร่าวๆในหน้าหนาวนี้แต่ว,ว่าต้องดูสถานการณ์นะครับถ้ารัสเซียมาแรงทุ่มกําลังใส่แบบหนักๆบางทียูเครนต้องเร่งรัด2เดือนอาจจะลดลงมาแลวครับไล่ทุปก่อนกําหนดอันนี้ก็เป็นไปได้อันนี้แจ้งล่วงหน้าว่ายูเครนเนี่ยชะลอการปลุกเพราะผู้ชมอาจจะตกใจว่าทาไมช่วงนี้รัสเซียรุกคืบได้เพิ่มขึ้นไม่ต้องตกใจนะครับพเพราะรัสเซียเนี่ยยังไงก็บุกไม่ถึงแกนแน่นอนเกมสงครามยูเครนนี่มันเป็นแบบนั้นนะครับ รัสเซียนี้ต้องการยึดสี่แคว้นให้ได้แบบสมบูรณ์ไม่ได้ต้องการยึดยูเครนทั้งประเทศเพราะว่ามันทําไม่ได้รัสเซียจะดื้อเอาสี่แคว้นนี้แล้วก็ให้ยูเครนเนี่ยเซ็นมอบให้อย่างเป็นทางการรวมทั้งเซ็นมอบแหลมคลายมีให้กับรัสเซียด้วยส่วนยูเครนไม่ต้องการเสียสักตารางนิ้วส่วนสหราเมิการและก็เนโต้นะครับต้องการช่วยให้ยูเครนเนี่ยไม่ให้เสียเปรียบบนโต๊ะเจรจาอันนี้ความหมายคือตะวันตกต้องการให้เจรจากันที่ตะวันตกช่วยยูเครนเพราะว่าไม่ต้องการให้รัสเซียนะครับเหิมเกิมมากจนเกิน ไปถ้าตะวันตกไม่ช่วยรัสเซียก็จะเอาไปเรื่อยเลอะเธอเกินไปตะวันตกต้องการให้ทุกอย่างเนี่ยกลับมาอยู่ที่จุดเดิมนะครับก่อนสงครามยูเครนครั้งนี้มันจะเริ่มขึ้นก็คือให้รัสเซียนี่ถอยมาอยู่ในดอนปาสนี่เท่านั้นอยู่ตรงจุดที่มีปัญหาไม่ลามไปซาป,ปอลิเซียไม่ลามไปเคอร์ซอนนะครับแล้วก็มาเจรจากันว่าดอนปาสเนี่ยจะเอาอย่างไรนั่นคือจุดมุ่งหมายของตะวันตกส่วนแหลมคลายเมียคงทำอะไรไม่ได้แล้วไม่ไปยุ่งนั่นคือความจริงนะครับ บางคนเห็นต่างก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ถ้าคิดว่ายุเคนจะเอาคืนทุกตารางนิ้วมันเป็นไปไม่ได้และรัสเซียจะมาผนวกทั้ง4ี่แคว้นมันเยอะไปมันก็เป็นไปไม่ได้ต้องมาพูดคุยกันแล้วลครับส่วนการที่ตะวันตกจะจัดการรัสเซียอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องส่วนรัสเซียจะเปิดศึกกับเนโต้อันนี้ก็เป็นไปไม่ได้ไม่มีประโยชน์หาเรื่องจิบตัวนะครับเราอาจจะดูว่าใส่กันแน่มาถึงขั้นนี้แล้วแต่ว่าจริงๆมันยังไปไม่ถึงขั้นนั้นและทุกฝ่ายเนี่ยพยายามไม่ให้ส คาม,มันขยายตัวมันขึ้นอยู่กับรัสเซียแล้วว่าจะฝืนต่อหรือว่าเจรจาแต่ว่าที่แน่ๆนะครับรัสเซียขึ้นมาเป็นมหาอำนาจมาจัดระเบียบโรคนี่ไม่ได้หรอกครับได้แค่นี้แหละครับฝันไว้ไกลแต่ก็ไปไม่ถึง